ดเมื่อเจอถ้าท้องเมื่อสักครู่นี้ที่ผมตีจบไปนะก็คือเพลงเล่นของศูนย์ของ Big Ass นะครับผมแล้วก็ท่อนที่ผมเล่นไปคือท่อนฮุกสุดท้ายนะครับผมที่จะมีสัดส่วนกลองแล้วก็สัดส่วนแบนนี่พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นลูกที่เท่มากๆนะครับผมสัดส่วนไม่ได้ยากซับซ้อนเกินไปแต่พอเล่นให้มันชัดแล้วเนี่ยมันดูความเป็นยูนิซันเป็นแบนมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลายๆคนก็กำลังฝึกอยู่นะหลายๆคนอาจจะเล่นได้แล้วแต่มือใหม่หลายๆคนอาจจะยังงงอยู่ว่าสัดส่วนนี้มันเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเรามาดูที่ตัวโน้ตดูเฉพาะในห้องที่เป็นสัดส่วนหลักๆก่อนนะครับผมสัดส่วนหลักๆนะครับผมในท่อนฮุกสุดท้ายมันจะตียังไงมันจะตีเต็ม1ห้องเลยโดยจังหวะที่1จะตีเป็นคาเบท2ชั้น1 E and A เนี่ยตีไฮแฮทแล้วก็เหยียบเบสดัมแบบเปิดปิด1 E and A นะครับผมแล้วก็ตีที่ฉาบ3ครั้งในจังหวะที่จังหวะและของจังหวะที่2และจังหวะที่2ส่วนของจังหวะที่3เนี่ยตีจังหวะ E 3 E and A แล้วก็ลงที่จังหวะที่4เลยตรงๆอย่างนี้เราจะช้าดูก่อนนะครับผม1 E and A 2 E and A 3 E and A 4 E and A ประมาณนี้ลองตีแบบเร็วขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ยากเกินไปลองเข้าเพลงดูนะครับผมตีมาตั้งแต่ท่อนฮุกเลยนะเกิดมาเจอเธอท้องฝึกตีดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามเพื่อนๆสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ